อันนี้ก็ต้องดูกันต่อคุณผู้ชมแล้วเขาไม่ทนแล้วนะคะโดยเฉพาะนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนอยู่ที่พัทยาเขาออกมาร้องเรียนแทนนักท่องเที่ยวบอกว่ามาดูหน่อยเธอปัญหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเดินข้ามถนนแล้วไปสะดุดมันเป็นเหมือนหมุดอยู่กลางถนนหัวคว่ำขมำหงายล่าสุดจมูกหักเลย<า>ดูภาพก,กันละกันนี่อ้อาโอ้อโอ้ไปอปาจมูกหักเลยนะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะ สะดุดหมุดกลางถนนล้มจนบาดเจ็บค่ะที่ผ่านมาไม่ใช่แค่มีรายนี้รายเดียวเคยมีชาวแคนาดาสะดุดหมุดกลางถนนล้มเจ็บเหมือนกันเนี่ยดูอีกมุมหนึ่งนะคะอไปฟ้าตรงนั้นพอดีผู้หญิงคนนี้เธอกวาดบ้านดูกวาดพื้นอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วคนนู้นเราก็เข้าไปช่วยนะคะโอเป็นอะไรมากหรือเปล่านะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตรงบริเวณชายหาดจอมเทียนจับภาพนักท่องเที่ยวรายนี้ได้นะคะแล้วก็พอไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์เห็นไหมคะด่างหักเลยค่ะ เนี่ยล่าสุดนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาคุณลิซ่าแฮ m รมิตันได้นำคลิปนี้มาร้องเรียนผู้สื่อข่าวนะบอกว่าที่จะต้องให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่แค่รายแรกก่อนหน้านี้อีกตั้งหลายรายนะคะก็บาดเจ็บแคนาดาก็เอ้ยอันนี้ล่าสุดไปชาวอังกฤษย้อนไปเห็นว่าเจ็บตั้งซี่โครงหัก3ซี่เย็บประมาณ5เข็ม เดินยังเดินเหินยังไม่สะด,ดวกเลยนะคะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยไปแจ้งกับเมืองพัทยาได้รับคาตอบบอกว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการของนายกเมืองพัทยาชุดปัจจุบันก็เลยอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยิบยกปัญหานี้มาแก้อย่างจริงจังหน่อยเถอะพอซูมไปดูหมุดกลางถนนแหมถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็สะด,ดุดได้นะคะเนี่ยหรือรถยนต์มันก็คือขักไปแล้วนะคะถ้าขับมาเร็วๆนี่ก็อาจจะนะรถล้มได้แต่นี่คือคนข้ามถนนมาสะดุด,ดหมุดอันนี้ได้เหมือนกันคุณผู้ชม นี่แหละค่ะก็เลยเอากรณีนี้ยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อนําไปสู่การแก้ไขนะคะหมุดอันนี้มันทําเพื่ออะไรนะเหมือนแบบว่าเหมืนเป็นแสงได้มันจะท้อนแสงเวลาขับรถเื้นมืดอ่ะแบ่งเลนกันอครับถต่ถนนมันเป็นถนนสองเลนบางทีก็ทรงกลมก็มีทรงเหลี่ยมก็มีแต่บางทีมันนูนมากเกินไปหรือเปล่า